ยังอยู่กับประเด็นสงครามปากที่เขต7สงขลาค่ะหวยคู่เอกค่ะระหว่างประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยค่ะมันจะอยู่กันอย่างไรหรือจะตกเกิดกันอย่างนี้จะจนกระทั่งรัฐบาลนี้สิ้นอายุขัยจนถึงเลือกตั้งอ่ะฟัดกันไปเมื่อสักครู่ได้ฟังณัชนนท์ศรีก่อเกื้อออกมาตอบโต้คุณชวนออกมาแฉประชาธิปัตย์ออกมาฟาดคู่ต่อสู้ในพื้นที่กันไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่คุณสิริโชคโสภาได้โพสต์ Facebook ตอบโต้ณัชนนท์ศรีก่อเกื้อด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับค่ะบอกเลยนะคะเรียนท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติผมเห็นท่านโพสต์เรื่องเด็กที่ร้องมาหลายหนหลายครั้งก็ยังสงสัยว่าเด็กที่ร้องคนนั้นคือใครบัดนี้กระจ่างแล้วครับว่าเป็นตัวท่านขนาดยังไม่มีการเลือกตั้งก็ร้องแล้วอย่าไปร้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งหมายถึงผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเพราะเขาเหล่านั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะเอือมระอากับนักการเมืองประเภทคางคกขึ้นวอมาร้องผมนี่สิครับมาเล่นกับผมเลยอย่าไปเล่นกับเขาคือมาเล่นตัวต่อตัวเลยท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับครับว่านักการเมืองสมัยนี้บางคนหน้าด้านมากได้มาเพราะการซื้อเสียงแต่ตอนนี้เกลียดการซื้อเสียงมากเวลาออกสื่อคงจะลืมว่าในอดีตเคยหอบเงิน60กว่าล้านบาทมาหล่นเรี่ยราดไว้แถวนี้ผมแนะนำครับให้กินน้ำมันตับปลาให้มากๆจะได้ไม่หลงลืมว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้ในอดีตท่านไม่ต้องกลัวจนขี้ขึ้นสมองเฝ้าท่องคาถาเสียงดีเสียงดีและส่งคลิปเสียงดีไปตามกลุ่มต่างๆเท่านั้นก็พอครับแต่สำหรับผมขอเลือกที่จะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเจอกันวันเลือกตั้งขอให้โชคดีครับพูดจริงทำจริงไม่สร้างภาพไม่ชุบหัวโมงเดี๋ยวแฟนรายการที่เป็นคนใต้แปลว่าอะไรอ่ะอธิบายความสักนิดสิครับว่าไม่ชุบหัวโมงไม่ชุบหัวโมงมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอ่ะถามคุณสิริโชคมั้ยแฮชแท็กต่อท้ายแฮชแท็กปฏิบัติการตามหาหัวใจสีฟ้าทีมประชาธิปัตย์แล้วก็แฮชแท็ก1ใน3ล้าน9หัวใจสีฟ้าอ้าวแล้วครับต่อไปกันที่คุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.สงขลาเขต7ประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิริโชคครับสวัสดีครับคุณนายแล้วก็คุณอมรแล้วเมื่อกี้ผมฟังคุณณัชนนท์เนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับประธานาธิบดีนะครับคิมจองอินของเกาหลีเหนือเนี่ยบอกกับสหรัฐว่าให้เคารพสิทธิมนุษยชนอย่าทำร้ายประชาชนนะครับคือเขาก็รู้อยู่แล้วครับภูมิใจไทยเนี่ยสื่อมวลชนก็รู้อยู่แล้วว่าการทำการเมืองเขาทำอย่างไรนะครับถ้ามีการพูดถึงกระสุนปืนเอ็มแม็กนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาตอนปี62เนี่ยผมก็ร้องกกต.หลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับคุณณัชนนท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อเสียงเรื่องของการจัดเลี้ยงนะครับในการซื้อเสียงเนี่ยเรามีพยานที่รับเงินมา 1,500 บาท3คนนะครับอัดเทปอะไรเรียบร้อยไปให้การที่กกต.แต่ว่าสุดท้ายกกต.ว่าเป็นเงินยืมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเขารู้ดีว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนะครับผมเนี่ยถ้าผมซื้อเสียงเนี่ยตั้งแต่ปี62ผมก็ชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันสิ่งที่คุณชวนหลีกภัยพูดก็คือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ซื้อเป็นปี62ครับโอเคไม่เคยซื้อเสียงเลยนะครับไม่เป็นบาทหนึ่งครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราเดี๋ยวคุณสิริโชคขอนิดนึงขอเบรกนิดนึงค่ะถามนิดนึงสิครับไม่ชุบหัวโมงภาษาใต้นี่มันแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ตีกินครับไม่ดักปลาหน้าใสอ๋อไม่ตีกินไม่ดักปลาหน้าใสไม่ตีกันไม่ตีกินคือผลงานที่คุณณัชนนท์อ้างที่ผ่านมานะครับมันล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณณัชนนท์เลยนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาห้ามสสไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณอยู่แล้วแล้วถนนที่เขาไปอ้างถนนสีเลนเนี่ยสีเลนมันทำจากสงขลาไปนราธิวาสอะไรเงี้ยครับเขาก็อ้างว่าเป็นผลงานเขาผมก็ถามว่างั้นต้องตัดทีละตอนไหมท่อนนี้ของคุณณัชนนท์ท่อนนี้ของคุณสุรินทร์ปาละเล่สสประชาธิปัตย์ท่อนหนึ่งของอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่ครับเราก็เลยใช้คำว่าจุกหัวโมงเพราะว่าเขาชอบไปอ้างผลงานของคนอื่นแล้วทำเป็นว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับทีนี้กลับมาประเด็นที่จะพูดถึงนะครับว่าOkay. เรามาดูหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆก่อนนะคุณนายครับสิ่งที่คุณณัชนนท์พูดบอกว่าหนึ่งเนี่ยมีการเก็บบัตรประชาชนนะครับสองมีการเก็บบัญชีเงินของประชาชนบัญชีธนาคารนะครับสามเนี่ยใช้เงินซื้อเนี่ยหัวละ500ครับสี่เนี่ยใช้เงินทั้งหมด100ล้านใช่ไหมครับมีตัวเลข100ล้านครับทีนี้ผมถามว่าเอา500เนี่ยหาร100ล้านเนี่ยต้องซื้อเสียง200,000เสียงนะครับ
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเนี่ยประมาณแสนต้นต้นแล้วใช้สิทธิ์ 80% นี่ก็ประมาณ 80,000 ครับแล้วถามมาตัวเลข100ล้านนี่คือตัวเลขที่มโนจินตนาการขึ้นเอาเองนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยผมถามว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ถึง6เดือนเลยก่อนจะหมดวาระนะครับถามว่าผมจะเก็บบัตรประชาชนไปเพื่ออะไรครับเอาไปเก็บไว้ในห้องผมเลยสมมติผมเก็บมา 80,000 ใบเนี่ยแล้วเวลาผมจะให้เขาไปลงเนี่ยผมต้องไปแจกคืน 80,000 ใบเนี่ยมันแจกยากมากนะครับแต่ในหมู่บ้านไม่รู้คนนี้ใช่บัตรประชาชนเขาหรือเปล่าส่วนใหญ่นะครับผมนี่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ภาคการเมืองอื่นเขาทำครับเมื่อเขารู้ว่าคนนี้ใส่เราเขาไปเก็บบัตรประชาชนเพื่อไม่ให้ใส่ลงคะแนนครับแต่ไม่มีใครหรอกครับเก็บบัตรประชาชนมาเพื่อเอามายื่นให้ลงคะแนนนะครับต่อไปถามว่าเลขบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเลขธนาคารเนี่ยครับผมจะมาทำอะไรครับผมถามนะถามว่าพอวันเลือกตั้งเนี่ยผมจะโอนเงินให้ 80,000 รายครับใช้เบอร์บัญชีใครครับครับแล้ว 80,000 รายเนี่ยสมมุติว่า1นาทีใช้แอปโอนนะครับ1นาทีก็ 80,000 นาทีครับ 80,000 นาทีเนี่ยถ้าคนเดียว55วันครับครับแล้วถ้าเกิดถูกจับเนี่ยมันโยงไปที่บัญชีม้าไม่กี่บัญชีเนี่ยมันก็ตายครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกพูดขึ้นมาครับมันไม่เมคเซนส์เป็นเรื่องจินตนาการมันไม่เมคเซนส์แต่ว่าผมก็ฟ้องหมิ่นประมาทได้แต่ผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะหาว่ารังแกเด็กเพราะเป็นอดีตผู้ช่วยส.ส.ผมมาก่อนอ๋อเหรอเป็นอดีตผู้ช่วยส.ส.ของคุณสิริโชคเหรอใช่ครับใช่ครับเคยเป็นผู้ช่วยของคุณสิริโชคด้วยใช่ครับก็กินข้าวหม้อเดียวกันมาก่อนนี่แต่วันนี้ที่เขากลัวว่าอะไรครับเพราะเขาเห็นว่ามันมีปฏิบัติการหัวใจสีฟ้านะครับมีการสร้างโครงข่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆคุณนัทจันทน์เนี่ยไม่ค่อยลงพื้นที่ครับเป็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยพอวันหนึ่งใกล้เลือกตั้งวันลงพื้นที่ก็เกิดอาการตกใจว่าทำไมผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่เนี่ยไม่มาสนับสนุนเขาแล้วเห็นไหมครับในโพสต์เขาเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะไปร้องเรียนกกต.เล่นงานผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองครับซึ่งก็ต้องหมายความว่าผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ครับผมเนี่ยไม่มีตำแหน่งทางการเมืองใดครับครับเห็นไหมครับอืมแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวิธีการของคุณชนนี่ครับชอบปล่อยข่าวทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ชอบที่จะไปขยายความต่อล่าสุดเนี่ยผมตั้งใจที่ไม่ฟ้องนะครับแต่ฟ้องคนรอบข้างล่าสุดเนี่ยสว.สมพงษ์สังกวีถูกผมฟ้องนะครับสมพงษ์สังกวีต่อหน้าศาลเมื่อวานนี้เองครับว่าสิ่งที่เขาได้รับข้อมูลมาเนี่ยผิดทั้งสิ้นผมไม่เคยร้องปปช.ที่จะขัดขวางการพัฒนานะครับแล้วก็ผลงานของผมมีเป็นที่ประจักษ์มากมายมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วสิ่งที่คุณนัทชนนยืนยันว่าผมไม่เคยซื้อเสียงนะครับผมมาโดยสุจริตเนี่ยประชาชนในพื้นที่เนี่ยลองไปถามสุจริตครับครับแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาบอกปฏิบัติซื้อเสียงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเหมือนกับคิมจองอินบอกว่าสหรัฐเนี่ยนะครับไม่เคารพสิทธิมนุษยชนครับประมาณนี้ครับครับครับคุณนัชนนท์แกก็โพสต์จิ้มเดี๋ยวคุณสิริโชคบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีคนใช้เงิน60ล้านซื้อเสียงหมายถึงใครฮะ60ล้านซื้อเสียงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี62ใครเอาเงินไปซื้อเสียงคือข้อเท็จจริงอย่างนี้นะคุณผมจะบอกให้คร่าวๆเลยนะครับว่าณวันนี้เนี่ยคนที่ก็เคยทํางานให้คุณนัชนนท์ว่าจะเป็นนายกอบต.นะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยที่เคยทํางานให้เค้าเนี่ยบัดนี้มาอยู่กับผมแล้วเค้าก็เล่าให้ผมฟังหมดว่าทําอะไรไปบ้างนะครับอย่างโน้นอย่างนี้วิธีการคืออะไรเนี่ยเรารู้หมดนะครับแม้กระทั่งส.ส.ก็ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคุณนัชนนท์ก็เรียกลูกน้องผมไปนะเค้าอาจจะไม่รู้กฎหมายเอาเงินให้ 5,000 คนละ 5,000 แบบเนี้ยแต่ตอนนี้ผมกล้าพูดว่าคดีของอบต.นี่มันขาดที่ความไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้พร้อมจะเป็นพยานอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ไปร้องเรียนเขาหรอกครับเพราะถือว่าเรามาวัดกันที่พี่น้องประชาชนเอาคือจะมีเยอะครับคุณนัชนนท์คือเวลาแกพูดออกสื่อเนี่ยพยายามทำตัวเป็นสุภาพบุรุษนะครับเล่นการเมืองสร้างสรรค์แต่รับหลังนี่ครับโอ้โหคุณว่ากันที่จริงก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาก่อนทำงานด้วยกันมาก่อนก็เคยกินข้าวหม้อเดียวกันมาก่อนก็มาจากเบ้าหลอมเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่ครับคือพฤติกรรมเขาเนี่ยแต่แรกเนี่ยเขาอยู่ฝั่งคุณทักษิณมาตั้งแต่ต้นนะครับเดิมอยู่กับทักษิณแล้วมาเป็นผู้ช่วยส.ส.ได้ไงอ่ะนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาเนี่ยมาแต่งงานกับลูกสาวของส.จ.ยินดีกระจาทองก็คือส.จ.ในพื้นที่ซึ่งเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับและเขาก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักการเมืองสจยินดีนะครับก็เอาเขาเนี่ยฝากกับผมแต่ว่าผมเห็นนิสัยตั้งแต่แรกแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่ครับแต่โดยที่ว่าหัวคะแนนมาฝากก็เลยรับ
คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มาหาเสียงให้เขาตรงข้ามนะครับแล้วก็ต่างในชวนหลีกภัยที่วิทยาลัยการอาชีพอยู่นะครับเคยมีประวัติเคยมีประวัติครับ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 ทวนนิดนึงผมก็ไม่อยากรับนะแต่ว่าบังเอิญแล้วเป็นหัวคะแนนผมก็รับมาเข้าใจเข้าใจเข้าใจนั่นเองครับทวนนิดนึงตัวนัชนนท์เดิมเนี่ยอยู่สายไทยรักไทยแต่บังเอิญไปแต่งงานแต่บังเอิญไปแต่งงานกับลูกสาวของสจที่ชื่อยินดีใช่ไหมใช่ครับเป็นสจเขตไหนฮะเนี่ยเป็นนาทวีครับอ๋อนาทวีเป็นแต่งงานกับสจยินดีสจยินดีก็พาลูกเขยมาฝากฝังโอเคใช่ครับแต่ว่าก็ช่วยงานอยู่สมัยเดียวแล้วก็เลิกเลยใช่ไหมแต่เมื่อไรผมไม่สำเร็จก็พรรคภูมิใจไทยครับถามว่าคนดีๆนะครับที่รักอุดมการณ์นะครับผมว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคสุดท้ายที่จะเลือกอ้าววิทำไมไปแรงกล่าวหาเช่นนั้นแรงนะครับผมว่าคนที่รักอุดมการณ์ผมไม่ได้บอกพรรคภูมิใจไทยอย่างไรแต่ว่าคนที่รักอุดมการณ์อย่างผมเนี่ยให้ผมเลือกไปพรรคภูมิใจไทยผมไม่ไปอยู่แล้วคุณทนายก็รู้ว่าในข่าวแวดวงอ่ะเป็นอย่างไรก็รู้อยู่เราอย่าโกหกกันเลยครับว่าแต่ละพรรคเงินเป็นยังไงนะครับพรรคไหนที่มีเงินมากที่สุดก็รู้กันอยู่โอเคโอเคแต่ทุกอย่างไม่ฟ้องใช่ไหมไม่ฟ้องคุณณัชนนท์เลยทุกกรณีเลยใช่ไหมคะไม่ฟ้องหรอกครับถ้าฟ้องฟ้องมานานแล้วก็หมิ่นประมาทผมหลายคนแล้วผมเป็นสุภาพบุรุษพอนะครับว่าเดี๋ยวเราไปวัดกันในการเลือกตั้งแต่ว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยถ้าแอะมานิดหนึ่งผมฟ้องแน่นอนครับอย่างเช่นเอ๊ะสมพงษ์ศักดิ์กวีที่คุณศรีโชคฟ้องไปแล้วนี่เป็นลมใต้ปีกคนหนึ่งของนัชนนท์คือเขาไปเอาข้อมูลจากคุณนัชนนท์นั่นแหละว่าผมเนี่ยไปร้องเรียนปปช.เวลาคือเวลาเขาโพสใน Facebook เนี่ยครับเขาจะอ้างว่านี่งบประมาณของเขาเนี่ยซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็มีคนไปร้องไม่ใช่ผมเขาก็ใช้ตรงนี้ไปบิดบอกว่าผมเป็นคนร้องแล้วก็คุณสมพงษ์ก็มาปาสายพอปาสายเสร็จผมก็ฟ้องศาลเลยโอเควันนี้สมพงษ์ศักดิ์กวีเขาอยู่พรรคไหนเนี่ยวันนี้สมพงษ์ศักดิ์กวีเขาอยู่พรรคไหนเนี่ยเขาอยู่พรรคตรงข้ามประชาธิปัตย์มาตลอดครับอยู่ตรงข้ามประชาธิปัตย์มาโดยตลอดวันนี้ก็นะตรงข้ามประชาธิปัตย์มีหลายพรรคนะวันนี้เขาอยู่พรรคไหนเนี่ยวันนี้พอสอนนี้เขาอยู่พรรคไหนน่าจะไปอยู่กับผู้การชาติมั้งครับผู้การชาติเลยติดตามผู้การชาติมาตลอดท่านเอกสุชาติท่านเอกสุชาติครับตอนนี้ผู้การสุชาติไปอยู่พรรคไหนผมจำไม่ได้เลยเพราะว่าแกย้ายบ่อยนั่นแหละครับผมก็ถึงบอกยากว่าพักตรงข้ามตรงไหนย้ายพักจนงงเอาไปเดี๋ยวจะขยายแนวรบแล้วกราบขอบพระคุณมากครับคุณศรีโชคขอบพระคุณนะคะคุณศรีโชคโสภาอดีตส.ส.สงขลาเขต7ปช.ป.ว่าแล้วคู่นี้ดุและเดือดแล้วก็ทำให้รู้ปุ่มหลังมากขึ้นไล่ไปไล่มาคนกันเอง